สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o a t มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์2566นะครับมีข่าวว่าเมสันเมาส์อาจจะโดนเชลซีขายจริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่องการเรียกประชุมด่วนแกรมพอตเตอร์ด้วยจะเรื่องอะไรรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่เลยครับบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทที่พักสไตล์มินิมอลมีดาฟ้าให้ไปนั่งชิลๆสั่งหมูกระทะมาทานได้เห็นวิวเขาใหญ่360อองศาครรับพ้มสระว่ายน้ํารวมเป็นสระเกลือสะอาาดดบรริกยห เหมือนคุณมาพักบ้านตัวเองเลยครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยราคามิตรภาพสนใจ inbox ไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์0838218338เบอร์เดียวเท่านั้นหรือสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรก็ได้บอกเลยว่าบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับ ใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายนะครับของแท้สงวันต่อวันต้องไปที่ร้านนี้เลยครับโครคูเพอร์ฟอร์มในช้อปปีก็มีใน Lazada ก็มีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโควรเต็มมีหลายกลิ่นให้ใช้มีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีออลชาแนลโจมาลนมีให้เลือกเพียบนะครับน้าหอมฉีดไปทํางานมีไปหาสาวๆมีไปออกกําลังกายมีสนใจกลิ่นไหนสอบถามได้เจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดสั่งในช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากชอ Peter ่องปีเตอร์โบที่ผมทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยสั่งครบ1000 100บาทลด100 แล้วก็มีส่วนลดค่าส่งอีก50บบาทด้วยรับประกันของแท้แน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดไปอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะครับ ส่วนใครที่มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะต้องนี่เลยครับยาแก้ไอาตาขันตีแล้วก็เจ้าของเดียวกันนะครับกับทางสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์บดมายาวนานกว่า4ปีแล้วนะครับทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมนะสั่งครบพันหลด100บาทไม่พอส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าของช่องปีเตอร์บดกันเยอะๆเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเริ่มกันที่ ฟอร์มของคนนี้ครับโรเมลูลูกากูนะครับเมื่อวานนี้ลงมาเป็นตัวสำรองในเกม UCL เจอกับ FC p o r ปอรตแล้วก็ยิงประตูชัยให้ทีมชนะ1-0ครับนาที86จังหวะเนี่ยก็คือเป็นลูกที่ม่งจังหวะแรกชนสาวแล้วก็ตามซ้ำเข้าไปซึ่ง แม้จะเป็นประตูที่4ในฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่กูรูครับที่ชมเกมนี้อย่างโอเวนฮาเกรฟแล้วก็ริโอฟอร์ดินานครับมองว่าโอ้โหเชลซีควรลองให้โอกาสแล้วก็ดึงกลับมาใช้งานดูไหมนะครับไปฟังความเห็นของกูรูกันหน่อยนะครับริโอฟอร์ดินานบอกว่าผมคิดว่ากรัมพอตเตอร์เนี่ยควรลองให้โอกาสลูกากูดูนะเพราะว่าตอนนี้ที่เชลซีเนี่ยไม่มีกองหน้าเบอร์9กคนไหนที่ไว้ใจได้เลยโอบามยองยังโดนตัดชื่อจากเกมยุโรปอ่ะ ผมคิดว่าลูกากูเป็นนักเตะประเภทที่ว่าทราบดีว่าต้องยิงประตูยังไงเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยฟิตแล้วก็แบกน้ำหนักมากกว่าปกติเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ก็ยังออกมาดีนะเขายิงประตูมา2นัดติดต่อกันแล้วส่วนโอเวนฮากรีฟครับก็เป็นตำนานแมนยูทั้งคู่นะฮะบอกว่าผมคิดว่าอนาคตลูกากูกับเชลซีเนี่ยยังไม่จบนะ โดยเฉพาะการที่เชลซีทุ่มเงินไปมาหาศาลแต่ยังไม่ได้ซื้อกองหน้าตัวเป้าเลยผมคิดว่าลูกากูไม่ฟิตแต่ถ้าฟิตทุกอย่างจะดีมากนี่คือนักเตะท,ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเขายังสามารถทําประตูดได้แล้วก็เชลซีเนี่ยควรจะคิดถึงโอกาสที่จะดึงลูกากูกลับมาเล่นเช่นกันอ่ะอันนี้คือความเห็นของอดีตนักเตะแมนยูสอคนนะครับก็เอาจริงๆป่ะเรื่องของลูกากูเนี่ย ผลงานปีที่แล้วยิงกับเชลซีเนี่ย15ลูกรวมทุกรายการอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่ก็เป็นดาวสโมสรน,น,นะเป็นดาวสโมสรอ,อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับลูกาก,กู15ลูกซึ่งจริงๆผมว่า้เรื่องผลงานเรื่องของสไตล์การเล่นเนี่ยโอกาสที่จะปรับจูนมันมีนะมันมีเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะไม่เข้ากับแผนโทมัสทูเคิลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า แฟนเชลซีไม่โอเคก็คือพฤติกรรมนิสัยนะครับตั้งแต่ตอนอยู่สมโมสรแล้วก็ให้สัมภาษณ์โจมตีบอกไม่มีความสุขกับเชลซีอวยแฟนเก่าแต่ด่าแฟนใหม่อะลมประมาณนี้นะครับอวยอินเตอร์ยับเลยแล้วก็ด่าเชลซีนะครับพอคุณย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานทั้งที่เป็นสัญญาย,ยืมตัวนะยังไม่ได้ซื้อขาดก็ยังแขวะเชลซีเลยแบบไม่น่าย้ายกลับไปเลยนะครับน่าจะอยู่อินเตอร์ต่อซึ่งคือหลักๆคือเรื่องของนิสัยเรื่องของการให้สัมภาษณ์ที่ ไม่ค่อยให้เกียรติคนอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่จะโอเคหรือเปล่าคือเหมือนที่ผมบอกไปถ้าเอาเป็นเหตุผลเชิงฟุตบอลแล้วถ้าในเมื่อขายไม่ได้แล้วถ้าเกิดอินเตอร์ไม่ยืมตัวต่อเนี่ยเอาเหตุผลฟุตบอลล้วนๆเนี่ยประหยัดไม่ซื้อกองหน้าคนใหม่ด้วยเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่ถ้าเป็นเหตุผลเชิงฟุตบอลแต่เหตุผลความรู้สึกเนี่ย ผมไม่มั่นใจผมว่าตอนนี้ลูกากูเสียศรัทธาจากแฟนเชลซีไปเกือบหมดเลยนะครับจากสิ่งที่เขาพูดจากสิ่งที่เขากระทำก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคือฟอร์มตอนนี้เพิ่งยิงไป4ลูกรวมทุกรายการนะครับถ้าเกิดอินเตอร์ไม่ยืมต่อถ้าอินเตอร์ไม่ซื้อขาดและไม่มีทีมไหนยืมต่อเนื่องจากค่าเหนื่อยแพง325,000งปอนต์ต่อสัปดาห์ถ้าไม่มีแล้วถ้าต้องกลับเชลซีขึ้นมาจริงจริง เชลซีจะเก็บไว้ใช้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าในมุมผมก็ตามนี้ครับในเรื่องในเรื่องความรู้สึกมันไม่ได้แทนกันง่ายๆถ้าถามผมนะถ้าลูกากูอยากได้โอกาสจากแฟนเชลซีเป็นหนที่เท่าไหร่หนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะ่ะผมว่าเขาต้องกล้าขอโทษกับสิ่งที่เคยพูดต้องกล้าขอโทษเพราะคุณพูดถึงเชลซีไม่ดีครับถ้าคุณไม่ขอโทษผมว่า แฟนบอลก็จะไม่ได้แบบสนับสนุนคุณเท่าไร่สาหรับลูกากูนะแต่ถ้ากล้าขอโทษแล้วก็เกิดถ้าเกิดกลับมาในเบรช์ชันที่เชลซีต้องการกองหน้าแล้วซื้อใครใหม่ไม่ไนดะ้จริงๆเพราะว่าโดนเรื่อง financial fair play เนี่ยมันก็มองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันสาหรับลูกากูนะอ่ะก็ทําให้ดีที่สุดที่อินเตอร์แล้วกันนะครับเผื่อเขาจะยืมต่ออ่ะสำหรับลูกากูก็ประมาณนี้นะครับจากลูกากูครับไปดูกันที่เรื่องของเมสันเมาส์โอ้โหนนี้เป็นข่าวใหญ่ เป็นข่าวใหญ่ค่ำคืนที่ผ่านมาเลยนะครับเรื่องของเมสันเมาส์เนี่ยเป็นรายงานจาก The Athletic UK นะครับโดย2นักข่าวสายเชลซีครับไซมอนจอห์นสันแล้วก็เรียมทูมี่นะครับนักข่าวบอกเลยครับว่าถ้ายังต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมสันเมาส์ไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea อาจจะตัดสินใจขายเมสันเมาส์ออกไปครับเพราะว่าตอนนั้นจะเหลือสัญญาแค่1ปี และเชลซีไม่อยากจะเสี่ยงเสียเมสันเมาส์ไปแบบฟรีๆเหมือนที่เคยเสียอันเดรียสคริสเซนเซนเหมือนที่เคยเสียอันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วไม่ได้เงินกลับมาตอนนี้มีทีมสนใจเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยูเวนตุสนะครับซึ่งข่าวคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าจนถึงซัมเมอร์แล้วยังคุยสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบเนี่ยเชลซีน่าจะขายนะครับรายงานบอกว่า ไอ้ข่าวที่เมสันเนาขอค่าเหนื่อยเวอร์สามแสนปอนเนี่ยดูจะเวอร์เกินไปหน่อยไม่จริงนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันเป็นหลายภาคส่วนครับเช่นระยะเวลาที่เมาส์ไม่อยากให้สัญญาใหม่เกิน5ปีแต่มุมเชลซีคืออยากเซ็นหกถึงแปดปีครับเพราะว่าชาลูบาย,ยังยอมเลยอ่ะอาร์มโดโบโรยาก็ยอมริสเจมก็ยอมในเรทหกถึงแปดปีแต่เมาส์ไม่ยอมครับเม์อยากได้ไม่เกินห้าปีนอกจากนี้ครับยังต้องคุยเรื่องลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ แล้วก็เงินโบนัสต่างๆที่มันมีดีเทลเยอะมาก The Athletic UK บอกเลยครับว่าตอนนี้ช่วงเวลาแล้วก็จังหวะของเมสันเมาส์คือไม่ดีจริงๆครับเพราะว่าผลงานปีนี้คือแบบดรอปแบบหน้าใจหายนะครับไม่ดีฟอร์มตกสุดขีดเลยครับตกหน้าเกลียดเลยนะครับก็ฤดูกาลนี้นะครับมีสถิติตามนี้ครับที่ The Athletic UK เอามาให้ลงนะครับก็อันแรกก็คือจำนวนประตูต่อนาทีนะครับแย่สุด ตั้งแต่เดบิวต์มาเลยนะครับอันที่2ครับการจ่ายบอลที่คาดว่าจะเป็นแอสซิสต์ไอ้ขออภัยเอ็กซ์เปีเตตโกก็คือการหาโอกาสยิงที่แบบคาดว่าจะเป็นประตูเนี่ยเอ็กซ์เปีเตตโกเนี่ยก็แย่สุดนะับตั้งแต่เดบิวต์มาเลยนะครับการแอสซิสต์ต่อ90นาทีก็แย่สุดนะับตั้งแต่เดบิวต์มานะครับการจ่ายบอลที่คาดว่าจะเป็นแอสซิสต์ก็แย่สุดนะับตั้งแต่เดบิวต์มาแล้วก็อ่า ช็อตครีเอชันแอคชั่นก็คือรวมทุกจังหวะในการมีส่วนไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการส่งอะไรพวกนี้จนนําไปสู่การลุ้นยิงประตูเนี่ยก็แย่สุดนับตั้งแต่เดบิวต์มาเลยครับต้องยอมรับครับว่าฟินิฟเมสันเมาส์ฟอร์มตกจริงๆนะครับตัวเลขไม่โกหกนะครับตามตัวเลขนี้ที่ดี a แอตติกยูเเอามาลงให้ดูเลยว่า4ปีที่เล่นกับเชลซีมาปีนี้เมาส์ฟอร์มไม่ดีที่สุดเลยนะครับ แล้วก็ทําให้พอฟอร์มไม่ดีแบบนี้เหมือนที่บอกไปช่วงเวลามันไม่เหมาะสมกันเมาส์หยัดได้ตัวเลขตามที่ต้องการแต่พอฟอร์มไม่ดีเนี่ยมันก็เรียกร้องสิ่งที่ต้องการยากกว่าเก่าอันนี้สื่อบอกเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับ The Athletic UK บอกว่าแม้ทุกอย่างมันจะดูดรอปไปหมดครับแต่แต่เอาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงเชลซีชุดปัจจุบันเนี่ยคนที่เล่นดีไม่มีตกเนี่ย เขาให้แค่คนเดียวเลยครับคือเตียโกซิว่าที่ฟอร์มสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เคยฟอร์มตกเลยส่วนคนอื่นมีผีเข้าผีออกกันหมดแล้วก็เชลซีตอนนี้ก็ฟอร์มแย่ด้วยครับสถิติของแกรมพอตเตอร์ห่วยสุดในรอบ30ปีของสโมสรรวมไปถึงพอตเตอร์ก็จับเมสันเมาส์ไปเล่นหลายตำแหน่งมากยิ่งทำให้เรียกฟอร์มยากไปกันใหญ่ทิ้งท้ายครับข่าวของไซมอนกับเรียมครับที่เป็นกึ่งข่าวกึ่งคอลัมน์นะเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจมุมสโมสรน,นะครับที่ไม่อยากเสียเมสันเมาส์ไปฟรีฟ แล้วก็ไม่อยากให้ค่าเหนื่อยที่เยอะเกินความเป็นจริงนะครับเจ้าของใหม่เนี่ยคือเขาอยากลดเพดานค่าเหนื่อยแล้วก็จะใส่แอดออนเข้าไปเช่นถ้าผลงานดีพาทีมไปเล่น UCL ได้เงินก็จะเยอะอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ในมุมของเมาส์ก็คือเขาเป็นนักเตะที่รักสโมสรมากแล้วก็เคยได้รางวัลแข่งแห่งปีสโมสรมา2ปีติดเขาย่อมมีสิทธิเจราจาเงื่อนไขที่ดีที่สุดเหมือนกันและถึงแม้ จะมีโอกาสขายช่วงซัมเมอร์แต่ The a t h l ิ t i c UK บอกเลยว่าก็อย่าเพิ่งตัดโอกาสที่เมาส์จะต่อสัญญาเพราะว่าตอนนี้พอลวินสต a นลี y ครับผู้บริหารของเชลซีกำลังคุยกับเอเจนของ Mason เมาส์อยู่ความหวังยังมีแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับคือตอนนี้ถ้าถ้าให้ตอบทางที่ดีที่สุด The a t h l ิ t i c UK บอกเลยว่าการจะทำให้ทุกปัญหาทุกเรื่องราวต่างๆจบลงโดยเร็วนะคือตัวเมาส์เองต้องพยายามกลับมาเล่นให้ดีให้ได้ พราะถ้าเมสา์กลับมาเล่นให้ดีได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เรียกร้องอะไรจากสโม,มสรไปโอกาสที่สโม,มสรจะตอบตกลงมันก็มีดังนั้นถ้าอยากวินวินทุกฝ่ายเมสันเม,ม้าได้อยู่กับเชลซีเชลซีต่อซึ่งเป็นทีมที่เขารักเชลซีก็ได้เก็บดาวรุ่งเด็กปั้นคนนี้เอาไว้ใช้ยาวๆง่ายมากเรียกฟอร์มกลับมาถ้าเรียกฟอร์มกลับมาได้เชลซีน่าจะตอบตกลงกับสัญญาที่เมสันเม,ม้าเรียกร้องก็ผมว่ามันก็ต้องประมาณนั้นแหละครับคือทามมิ่งมันก็ต้องเหมาะสมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับก็เอาเป็นว่า ถึงแม้ตอนนี้จะเล่นไม่ดีแล้วก็เราก็ต้องเป็นกลางเนาะคือเล่นไม่ดีก็ต้องวิจารณ์กันตามตรงนะครับแต่ถามว่าให้กําลังใจไหมต่อให้เราวิจารณ์หนักขนาดไหนอ่ะเราก็ให้กําลังใจนะเพราะอย่างน้อยเมาส์มันก็เด็กปั้นเรานะครับแล้วก็เก็บเด็กปั้นเอาไว้ในเรื่องของโคต้าโฮมกรงโฮมกรนพวกนี้ยังไงมันก็มีประโยชน์ก็ขอให้หาทางตกลงกันได้แล้วกันนะครับผมด้วยส่วนตัวถึงผมจะวิจารณ์เมาส์ตอนนี้นะแต่ผมก็กลัวนะเว้ยกลัวว่าถ้าเกิด ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปเทพเหมือนเดอรอยเทพเหมือนซาร่ากับทีมอื่นน่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้มองข้ามไม่ได้เรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ก็ขอให้คืนฟอร์มแล้วกันสำหรับเมสันเมาส์เชลซีจะได้หาทางตกลงเกี่ยวกับสัญญาฉบ,บับใหม่ของเมสันเมาส์ได้นะครับอ่จากเรื่องของเมสันเมาส์นะครับอีกหนึ่งคนที่มีการพูดถึงฟอร์มเหมือนกันว่าอยังไม่เปรี้ยงครับคือมีไฮโรมูดริกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ก็มีคนออกมาตอบให้หายคาใจนะครับนั่นก็คือดาริโอเซอร์นาคนนี้เป็นตำนานนักเตะทีมชาติโครเอเชียเป็นเทพเกมฟุตบอลเมเนเจอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผอ,อ,อกีฬาชชลต้าโดนสนะครับตอนมาส่งมูดริกที่เชลซีเขาบินมาส่ง้วยตัวเองด้วยนะครับเขาออกมายืนยันเลยครับว,ว่ามีไฮโลมูดริกเนี่ยเดี๋ยวไม่นานเล่นเทพแน่นอนแล้วก็อยากจะบอกแฟนเชลซีว่ามูดริกเป็นคนเลือกเชลซีเองนะครับเซอร์นาบอกว่าตอนเจรจาย,าย้ายทีมกันเนี่ย ราคาของมูดริกก็คือ7 0ล้านยูโรเงินต้นแอดออนอีก3าล้านยูโรอาร์เซนอลในอยากได้มูดริกมากๆแต่เชลซีคือทีมที่ชัดเจนมากกว่านะครับพร้อมซื้อมากกว่าท้ายที่สุดมันเป็นการตัดสินใจของนักเตะล้วนๆนะแล้วก็ในเมื่อเชลซีจ่ายเงินตามที่สโมสรต้องการมูดริกก็เลยตัดสินใจง่ายมากครับเขาบอกกับสโมสรเองเลยว่าเขาอยากย้ายไปอยู่กับเชลซีมันง่ายๆแค่นั้นไม่มีอะไรอื่นๆเพิ่มเติม ส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นตอนนี้เซอร์นาบอกว่าอย่าไปวิตกกังวลมากรอเวลาเดี๋ยวคุณจะสนุกกับการดูมูดริกเองตอนนี้ถ้าให้เทียบเป็น100เปอร์เซ็ฟอร์มมูดริกกับตอนนี้มันแค่35%จากความสามารถที่เขามีจริงอยู่ว่าตอนนี้มูดริกยังเล่นได้ไม่ค่อยดีแต่ว่ากันตามตรงสถานการณ์ที่เชลซีก็ไม่ค่อยดีด้วยบรรยากาศทีมโค้ชก็ยังไม่ดีนะัก แต่พวกเขาต้องให้เวลามูดริกนะเดี๋ยวสักพักเขาจะเล่นดีแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีอะไรให้กังวลนก็เซอร์นา,นาค,คอนเฟิร์มเองแสดงว่านับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเขาก็ติดตามดูฟอร์มเด็กเก่าของเขานะและเขาก็มองว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวรอให้ปรับตัวได้นะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแล้วก็ของมูดริกเนี่ยจะยากกว่าคนอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่า แกก่อนย้ายมาอยู่กับเชลซีไม่ได้เล่นมาเกือบ2เดือนเหมือนมาปรีซีซั่นใหม่หมดอารมณ์เหมือนตอนนี้ที่เล่นเล่นอยู่เนี่ยผีเข้าผีออกเนี่ยเหมือนกาลังปรีซีซั่นอยู่แล้วก็มีช่วงหนึ่งแบ็กซ้ายไม่ส่งให้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้เวลาหน่อยเดี๋ยวสักพักน่าจะดีขึ้นนะฮะสำหรับมีไฮโลมูดริกเพราะว่าผมก็เชื่อเชื่อแบบเซอร์นานะว่าคนนี้เขาเขาของแท้อยู่นะแค่ต้องให้เวลาสำหรับมูดริกนะครับอ่ะจากเรื่องของมูดริกผ่านพ้นไปไปดูกันที่เรื่องของกรมพอตเตอร์นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นข่่่าาาวใหญหญเเมือนนกันรพระ พาดหัวของหลายๆสื่อใช้คําว่าเรียกประชุมด่วนอ่าเรียกพอตเตอร์ประชุมด่วนจะมีอะไรหรือเปล่านะอ่าข่าวนี้มาจากนิซาคินเซล่าครับของ Evening Standard n นิซาบอกว่ากรัมพอตเตอร์แล้วก็ทีมสตาร์เชลซีครับโดนเรียกประชุมด่วนเมื่อวานนี้ครับที่สนามซ้อมคอปแฮมคนที่เรียกประชุมก็คือคริสโตเฟอร์วีเวลเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคของเชลซีนะครับเรียกประชุมเพื่อคุยกันว่า จะพาทีมผ่านวิกฤตไปได้ยังไงตอนนี้สมสรน,นะครับเจ้าของทีมยังสนับสนุนกรามพอตเตอร์เหมือนเดิมแหล่งข่าวระบุว่าในการประชุมเนี่ยเขาบอกเป็นการคุยเรื่องเชิงกลยุทธ์นะครับมีการสอบถามปัญหานัดล่าสุดที่แพ้ซอลแฮมตันคาบ้านแล้วก็ เชลซีไม่มีแผนที่จะไล่ออกสำหรับแกรัมพอตเตอร์นะครับสมสรอนก็ยอมรับนะครับว่ามีหลายการบ้านที่ต้องแก้เพื่อพลิกสถานการณ์ในซีซั่นนี้หลังจากผลงานแย่มากครับ14นัดหลังสุดชนะได้แค่2นัดคาดว่าเจ้าของเชลซีจะแบ่งกันไปดูฟอร์มพอตเตอร์ด้วยนะครับโบลี่จะไปดูเกมสัปดาห์นี้ไปเยือนสเปอร์นะครับส่วนเบดเอ็กบาลี่จะไปดูเกมที่สแตมฟอร์ดบริ์เจอกับบรูซเซียดอร์มุนนะครับซึ่ง อันนี้คือการเรียกประชุมเชิงกลยุทธ์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาถ้าให้สรุปนะครับไม่ได้เรียกประชุมเพื่อจะไล่ออกไม่ได้เรียกประชุมเพื่อจะแบบโอ้โหแจ้งเตือนเดทไลน์ในการพลิกสถานการณ์เช่นแบบเฮ้ยสองนัดนะสามนัดนะถ้าเองทําไม่ดีขึ้นไล่ออกคือในข่าวไม่ได้บอกแบบนั้นข่าวบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคล้วนๆน,นะครับว่าจะพลิกสถานการณ์เชลซีได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้น Uh, ข่าวนี้อาจจะแบบพ่านหัวดูแบบตื่นเต้นเฮ้ยประชุมด่วนเลยว่าเรียกคุยแบบ hmm. emergency meeting เลยคนก็คิดเอาวะ่ะนี่ละนี่คือจะไล่พอตเตอร์หรือเปล่าเตรียมปลดพอตเตอร์หรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการเรียกเพื่อหาทางแก้ไขหาทางออกหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับทีนี้ครับทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้ซึ่งอยากให้อ่านอยาให้ฟังนะครับก็เป็นความเห็นของโจโคนะครับ โจโคเขาพูดจากใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นอดีตนักเตะเชลซีและเขาก็รักเชลซีมากจําตอนที่เชลซีเป็นแชมป์ UCL ได้ไหมโอ้โหโจโครกระโดดโลดเต้นสะใจมากเพราะเขาเขาอินกับตอนเป็นนักเตะเชลซีมากๆเลยนะครับโจโคออกมาแสดงความเห็นถึงแกรมอตเตอร์ทั้งมุมที่เข้าใจแฟนบอลแล้วก็มุมที่เข้าใจตัวแกรมอตเตอร์เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับช่องปีตาบสผมพูดมาเสมอตัวผมผมไม่ชอบอพเตอร์ตอนนี้เพราะเขาไม่ปกป้องทีม ไม่พยายามสู้เพื่อทีมแต่ผมเป็นสื่อผมจะนําเสนอในทุกๆมุมไม่ได้นําเสนอเฉพาะมุมลบอย่างเดียวซึ่งผมแยกแยะได้นะครับในเรื่องของข่าวเราต้องนําเสนอทุกมุมซึ่งอะไปฟังความเห็นของโจโคกันหน่อยนะครับโจโคเขียนคอลัมน์ลงในเทเลกราฟนะครับมีทั้งมุมตําหนิแล้วก็มีทั้งมุมให้กําลังใจเอามุมตําหนิก่อนโจโคบอกว่าตอนนัดเวสต์แฮมที่โทมัสซูเซกเหมือนจะทาแฮนด์บอลเนี่ย เขาแปลกใจมากว่าทำไมพอเตอร์อรไม่กดดันผู้ตัดสินเลยปกติตามสูตรตามตรราเนี่ยจังหวะแบบนี้มันต้องกดดันแล้วซึ่งเรื่องนี้โจโคก็ยอมรับว่ามันก็กวนใจเขาพอสมควรตอนนี้เชลซีผลงานไม่ดีจริงๆการแพ้คาบ้านให้กับทีมบอยในนัดล่าสุดคือเรื่องที่ยากลำบากโจโคมองเหมือนแฟนเชลซีเลยว่าทำไมไม่กระตุน้นไม่กดดนันไม่ไม่ไฝไม่สู้เพื่อผลประโยชน์ทีมเลยแต่ในมุมเห็นใจโจโคบอกว่า การรับมือกับอาการบาดเจ็บมันคือเรื่องยากจริงๆนะมันไม่ใช่แค่เชลซีตัวเจ็บเยอะแต่การเลือกนักเตะลงเล่นก็สำคัญซึ่งพอตเตอร์เลือกที่จะฟังทีมแพทย์ด้วยการพักริสเจมกับซิลวาคือไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็อยากพักนะแต่ทีมแพทย์แจ้งแล้วโจโคก็มองว่าพอตเตอร์เขาก็มองแบบระยะยาวอยู่เหมือนกันนะเอาแบบซื้อยาวๆดีกว่ามองสั้นๆแม้ว่าการพักทั้งคู่เนี่ยมันจะมีราคา ที่ต้องจ่ายแพงมหาศาลด้วยการแพ้คาบ้านก็ตามโจโคจะสื่อว่าจริงๆจะฝืนคําสั่งแพทย์ให้เจมกับซิวาลงก็ได้แต่ถ้าลงไปแล้วเจ็บซ้ำและอดเล่นทั้งเคาะหสองคนเป็นเดือนเนี่ยมันก็ไม่คุ้มโคเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าในฐานะนักเตะเชลซีเขาผ่านการปลดโค้ชมา4คนคือรา n นีรี่มูรินโญ่อาร์ฟัมแกรน์แล้วก็ลุยส์เฟลิเปสโคลารี โคบอกว่าเข้าใจดีครับว่าบางครั้งมันพยายามหนักแค่ไหนแต่ผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ก็จะมีกุญซือบางคนที่ชอบพลิกรูปแบบเก่าๆจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างอาฟฟ์ฟแกรนเนี่ยไม่เปลี่ยนอะไรของมมรินโญ่เลยนะครับแต่บิ๊กฟิลนะครับหรือว่าลุยส์เฟลิเปสโซโคลารีนะครับตอนมาปี2008เปลี่ยนทุกอย่างชี้นิ้วบอกเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดรูปแบบการเล่นตอนนั้นเปลี่ยนหมดซึ่งมันไม่คลิกบิ๊กฟิลก็เลยโดนไล่ออกแต่เอาจริงๆโจโคบ,บอกว่า ถ้าให้เวลาสโคลารีต่ออีกสักสิบนัดเนี่ยบางทีไอเดียของเขาอาจจะคลิกก็ได้ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยการให้เวลาโค้ชนานๆมันไม่ใช่สไตล์ของชลซีแล้วก็ตอนนั้นมีนักเตะซีเนียหลายคนไม่ชอบบิ๊กฟิลด์ด้วยนะด็อกบาไม่ชอบหลายคนไม่ชอบแต่ถึงจะไม่ชอบยังไงนักเตะซีเนียตอนนั้นแต่ละคนอย่างด็อกบาเทอร์รี่แลมพาร์ดเชคก็ยังมืออาชีพสุดๆมีมาตรฐานการเล่นของตัวเองแล้วก็จัดการอารมณ์ในห้องแต่งตัวได้ดีมาก สิ่งที่โคจะสื่อก็คือพอตเตอร์เนี่ยก็พยายามเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันเหมือนที่บิ๊กฟิลเคยทําบางทีถ้าเจลกันติดมันอาจจะออกมาดีก็ได้แต่มันก็ไม่เสมอไปนะคนคาดหวังว่าเสริมทัพมหาศาลแล้วจะต้องดีทันทีแต่ของแบบนี้มันไม่มีอะไรรับประก,กันได้หรอกเพราะว่าต่อให้มีคนใหม่เข้ามาแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีความสุขแล้วก็อยากได้อยากย้ายออกไปซึ่งพอตเตอร์ก็ต้องเมนจเรื่องนี้ โจโคไม่ได้บอกว่าแกรมพอตเตอร์ถ้าได้เวลาแล้วจะปังแต่เขาบอกว่ามันไม่ง่ายในมุมแฟนบอลด้วยเหมือนกันที่จะเชื่อกับแนวทางของพอตเตอร์คือถ้าเกิดผลงานไม่ดีมันยากที่จะกล่อมให้แฟนบอลเชื่อกับแนวทางของพอตเตอร์แต่สิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่เขายังเห็นว่าพอตเตอร์ไม่เปลี่ยนก็คือแนวทางของตัวเองคือต่อให้ฟ้าจะมืดยังไงเจออุปสรรคอะไรพอตเตอร์ Potter ก็ยังจะใช้แนวทางของตัวเองอยู่ซึ่ง โคก็บอกว่าในเมื่อทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ต้องรอดูว่าเขาจะได้โอกาสยาวขนาดไหนและถ้าได้โอกาสยาวจะทำทีมคลิกได้หรือเปล่านะครับจะทำสิ่งที่ลุยส์เฟรเดิเสโคเลอรี่เคยพยายามแต่ไม่สำเร็จได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่โจโคก็บอกนะครับเขาก็มองสองมุมเลยนะมุมแฟนบอลก็เข้าใจมุมโค้ชก็เข้าใจแล้วเขาพูดจาก จากฐานะนักเตะที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนด้วยอ่ะอันนี้ผมก็นํามาฝากนํามาฝากทุกมุมมองนะครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่มันเป็นข่าวนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอตาขันตีหรือว่าสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจำทองไปอุดหนุนกันได้นะฮะโค้ชคูเพอร์ฟูมนะครับ,รน,รบน้ำหอมแบง์ขายของแท้ส่งเร็วไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับที่ช้อปปี้ด้เลยนะครับแล้วก็บ้านชีสเค้กเขาใหญ่นะครับสั่งหมูกระทะมาทานได้บรรยากาศสวยงามห้ามพลาดเด็ดขาดทุกปออนเซร์ เป็นแฟนเชลซีบดนะครับผมคัดทุกสปอนเซอร์เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย